ทำไมการถ่ายภาพข่าวถึงสำคัญเคยได้ยินคำนี้เลยไหมว่าภาพข่าวหนึ่งใบสามารถเล่าเรื่องได้เป็นล้านคำความยากของมันคืออยู่ตรงนี้แหละว่าจะทำยังไงให้ล้านคำนั้นมาอยู่ในรูปใบเดียวให้ได้เราว่านี่แหละคือเสน่ห์ของภาพข่าวนี่แหละคือเสน่ห์และอีกอย่างหนึ่งเสน่ห์ของมันคือภาพข่าววินาทีนั้นที่เราถ่ายมันคือการบันทึกประวัติศาสตร์มันคือการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณช่วงเวลานั้นไว้มันไม่สามารถเซตได้มันมีเวลาให้คนที่จะถ่ายตรงนั้นแค่เสี้ยววิอยู่ที่ใครแล้วแหละว่าจะมองเห็นอะไรตอนนั้นถามตัวเองอยู่ว่าเรารักมันแค่ไหนใช่เรารักมันมากเลยเรารักมันมากจนเราทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วเลยเรานึกอาชีพอื่นนอกจากอาชีพช่างภาพไม่ได้แล้วสวัสดีครับชื่อสุพนัทรัตนธนาประสานนะครับเป็นช่างภาพสำนักสื่อดิจิทัลไทย PBS ครับตอนเข้ามาทำงานปีแรกโหแย่มากเลยไปดูงานภาพช่องอื่นเฮ้ยทำไมเขามีเฟรมนั้นวะเฮ้ยทำไมช็อตนั้นเราไม่มีวะเอ๊ะยืนข้างๆกันได้แท้ทำไมเราไม่ได้ช็อตแบบนั้นเลยปีแรกๆปีแรก2ปีแรกคือเสียเซลล์เลยแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าลองดูเราทำได้เฮ้ยเราเชื่ออยู่เราทำได้มันคงไม่ได้ยากไปกว่านั้นหรอกก็เริ่มศึกษามุมภาพเริ่มศึกษาหมายข่าวเริ่มอ่านข่าวมากขึ้นเริ่มทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นอย่างในวันนั้นเขาเรียกว่าเป็นพิธีอำลาผบ.ตร.เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแต่เราวางแผนแล้วว่าเราอยากถ่ายภาพผบ.ตร.ขึ้นรถแต่ในจังหวะที่แบบรถกำลังจะเล่นออกเราดันไปสังเกตว่ามันจะเป็นมุมกระจกของรถเฮ้ยมันสะท้อนนี่หว่าเสี้ยววิเลยตัดสินใจเลยว่าอ้าวลองดูจังหวะนั้นก็เลยแบบลัวกล้องปังพอจังหวะพอเปิดดูเสร็จเปิดดูปังได้เลยรู้เลยว่าโอ้เห็นมันจะเป็นจังหวะที่ก้มหัวอยู่เงี้ยได้ประมาณ3ช็อตจริงๆพอเราถ่ายเสร็จเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็มองดูมันเป็นภาพที่ส่งต่อคำว่าผบ.ตร.รุ่นต่อไปได้อย่างเขาเรียกว่าได้อย่างสมฐานะมากๆแล้วก็รู้สึกว่าว่าแจ๋วนะใบเนี้ยคณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ภาพข่าวถ่ายโดยสุพนัทรัตนธนาประสานแห่งไทย PBS เป็นภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยมรางวัลอิสราอมันตกุลประจำปี 2566 มีคำเดียวเลยตอนนั้นพูดกับตัวเองตลอดเวลาที่ตั้งแต่เดินขึ้นไปรับรางวัลคำนั้นก็ยังดังอยู่ในหัวตลอดเวลาเราทำได้แล้วนะเราทำได้แล้วนะเรามาถึงจุดนี้แล้วนะโดยส่วนตัวเรามองว่าศิลปะไม่มีคำว่าสวยและไม่สวยมันมีแต่คำว่าเข้าใจกับคำว่าไม่เข้าใจอย่างเราตอนเริ่มมาถ่ายแบบอย่างที่บอกมันก็เคยล้มเหลวมันก็เคยท้อแท้มาก่อนจนสุดท้ายเราก็ต้องแบบยอมรับตัวเองก่อนว่าเราไม่ได้เก่งแล้วเราก็เริ่มจากคำว่าไม่เก่งก็เริ่มดูภาพของคนอื่นดูภาพของช่างภาพต่างๆเลยภาพไทยบ้างภาพต่างชาติบ้างเรียนรู้เลยว่าเขาถ่ายยังไงเขามองยังไงเช่นกันเราว่าคนที่ต้องใช้มีดจนคล่องเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าจะจับมีดยังไงให้คล่องที่สุดกล้องก็เช่นเดียวกันอันเนี้ยเราว่าสิ่งสำคัญคือเทคนิคไม่มีอะไรเลยเทคนิคแม่งคือฝึกฝนจนชำนาญ